ว่าหลังจากเธอคลอดลูกที่โรงพยาบาลที่หัวหินปรากฏว่า2วันลูกน้อยเสียชีวิตนะคะแล้วเธอบอกว่าจะไม่เผาลูกจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายคือคุณพิษอภรรสังทองไว้ย9 9ปีเป็นชาว อำเภอชะอําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาพร้อมกับสามีแล้วก็คุณแม่ร้องให้ทางเพศสายใหม่ต้องรอดเนี่ยช่วยหน่อยเธอบอกว่าเธอไปทําคลอดที่โรงพยาบาลชื่อดังในหัวหินเลยนะคะแต่ปรากฏว่าคลอดลูกสองวันลูกเสียชีวิตเธอเชื่อว่าถ้ามีเงิน7 0 0 0บาทเพื่อจ่ายค่าฝากพิเศษให้กับคุณหมอเจ้าของไข้ผ่าคลอดลูกในวันนั้นได้ลูกคงจะไม่ตายเพราะหมอบอกว่าถ้าจ่ายปุ๊บนัดวันผ่าคลอดได้เลยโดยคุณหมอให้ถามพยาบาลหน้าห้องว่า ต้องจ่ายเท่าไหร่พยาบาลแจ้งว่า7,000บาทแต่ตอนนั้นเธอหาเงินไม่ได้อะเพราะเพิ่งซื้อของเตรียมคลอดหมอให้ยาเร่งคลอด3ครั้งจนกระทั่งในวันที่23กันยายน เธอก็ได้คลอดลูกออกมาแต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดแล้วคุณหมอแจ้งบอกว่าสมองของน้องขาดออกซิเจนและสำลักขี้เทาทําทให้ปอดแตกต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่นก็เลยติดต่อไปทั้งสิริราชพระจอมเกล้าเพชรบุรีโรงพยาบาลราชบุรีปรากฏว่าโรงพยาบาลราชบุรีให้การตอบรับนะคะส่งต่อ หลังจากนั้นโรงพยาบาลหัวหินทําเรื่องไปแต่กว่าเด็กจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยผ่านไปเกือบ4ี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเด็กรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีได้เพียงแค่2วันน้องก็เสียชีวิตแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเกิดจากความดันในปอดสูงซึ่งแม่แล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเนี่ย ถามทางโรงพยาบาลหัวหินแต่คุณหมอที่ทําคลอดบอกว่าถ้าจะฟ้องต้องฟ้ององค์กรเพราะว่าไม่ใช่ความผิดหมอหมอบอกอย่างนี้ที่บอกให้จ่ายเ0็ดบาทอะถึงผ่าคลอดได้หมอพูดเล่นอส่วนที่พยาบาลบอกให้จ่ายเจ็ดพันแม่บอกพยาบาลพูดแบบนี้พยาบาลก็บอกว่าไม่ได้พูดอลองฟังดูค่ะครับมันเพิ่มเยอะเหรอพี่เจ็ดพันค่ะ แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เตรียมคลอดก็คือซื้อของซื้ออะไรเตรียมให้น้องอะค่ะก็เลยไม,ไม่ไม่มีเงินก็บอกหมอแล้วว่าไม่มีเงินสัปดาห์ที่สามสิบเก้าแม่ก็ถามหมออีกว่าพาแม่เขากลัวคลอดเองไม่ได้อันนี้หมอก็พูดเองว่าก็ฝากพิเศษก็ถามว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้คุยกับพยาบาลหน้าห้องเลยว่าเท่าว่าเท่าไหร่ก็ได้ราค <c oughs> าเดิมก็คือเจ็ดพันจนสัปดาห์ที่สี่สิบก็แม่เขาเข้าไปคุยกับหมอเองสรุป ค่าฝากพิเศษคืออะไรคะเจ็0พันเรียกเก็บจริงหรือเปล่าตอนนี้ครอบครัวต้องหาหลักฐานตรงนี้มาซึ่งมีข้อมูลจากคุณแม่คนหนึ่งที่ฝากคันพิเศษกับคุณหมอได้รับเงิน5,000บาทโดยมีการโอนจ่ายผ่านแอปธนาคารเข้าบัญชีหมอคนนี้อันนี้คือเคสหนึ่งที่มีการจ่ายไปอ,อเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรอโรงพยาบาลออกมาแถลงนะคะค ติดตาม p e ีพีทีวีเ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย